วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับไทยอีกแล้วและอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota 4HR นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งไปในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะแล้วก็ยังเพิ่มไปในส่วนของตัวยางรถเสียงแบบสอดด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานการติดตั้งของเรากันเลยนะคะตามมาเลยเดี๋ยวเริ่มด้วยในส่วนของตัวยางรถเสียงแบบสอดก่อนนะคะนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะติดตั้งนะคะสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้นะคะเต็มๆทั้ง4พานประตูเลยจะทำให้ขอบยางนะคะไม่บี้ไม่แบนนะคะแล้วก็ช่วยกันเสียงลมเสียงกระพือลดพวกกลิ่นรบกวนอีกด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปให้ดูในส่วนของระบบของฝาท้ายไฟฟ้านะคะตัวแรกค่ะจะเป็นสวิตช์ค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้จากตำแหน่งด้านหน้าคนขับตรงนี้เลยหากเปิดไฟก็จะมีระบบไฟเดิมของรถนะคะติดมาแบบนี้ด้วยเดี๋ยวลองเปิดใช้งานให้ดูค่ะนี่ค่ะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยตำแหน่งสายไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยลูกค้าจะได้งานเนียบๆแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะที่ด้านหลังค่ะสามารถสั่งปิดได้จากตำแหน่งสวิตช์ตัวนี้ได้เลยนะคะยังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีบด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะตัวฝาท้ายก็จะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยรับรองว่าลูกค้าใช้งานนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเดี๋ยวถามปิดให้ดูอีกครั้งค่ะในส่วนของปุ่มเปิดเดิมนะคะที่ฝาท้ายค่ะสามารถกดแล้วปล่อยแบบนี้ได้เลยค่ะตัวฝาท้ายนะคะก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยไม่ต้องออกแรงดึงหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะสะดวกสบายยิ่งขึ้นแน่นอนต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะเราก็จะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยอันนี้ไม่มีการตัดต่อนะคะหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าลองกดใช้งานให้ดูนะคะง่ายมากๆค่ะกดไปที่ปุ่มคลายล็อกนะคะ3ครั้งเท่านั้นเองสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์นะคะตำแหน่งนะคะจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองติดใช้งานกันนี่ค่ะเตะง่ายๆนะคะครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็สามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดได้เลยนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถ Toyota CHR นะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน JS Pro นะคะแล้วก็เราก็ยังมีตัวสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกล้องแสงกล้องติดรถยนต์นะคะจอ Android เครื่องเสียงลำโพงนะคะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะวันนี้ถาขอฝากผลงานการติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าในรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่ง